ราะว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรตัวนึงมันต้องมองว่าอนาคตเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะจิราแป้นทองนะคะเจ้าของทิปสมายเซอร์วิสสาขาไซน้อยค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีแบรนด์ขนมของตัวเองขายที่บ้านแล้วก็มีหน้าร้านแล้วก็เป็นออนไลน์ค่ะผ่าน Facebook Instagram ช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะดีมากค่ะขายดีลูกค้าเยอะค่ะก็เลยทำให้ตัดสินใจมาเปิดแบรนด์ขนส่งของตัวเองค่ะพอชิปสมายเซอร์วิสมีครบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนส่งก็มีแบรนด์ชั้นนำต่างๆให้เราเลือกมากมายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะก็มีบริการเสริมมากมายอย่างเช่นพ.ร.บ.ภาษีอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็ใช้รถกันหลายคันมีเพื่อนบ้านมากมายนะคะก็แนะนำก็ชอบชิปสมายตัวนี้มากค่ะก็ครบวงจรค่ะและอีกอย่างหนึ่งราคาแพ็กเกจถูกมากๆเราสามารถจับต้องได้ง่ายค่ะเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเองค่ะผลตอบรับดีมากนะคะก็ช่วงโควิดคือทุกคนประสบปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของรายได้ต่างๆแต่ทางของเราไม่มีผลเลยนะคะก็คือขายออนไลน์ดีมากแล้วก็มาได้ค่าตอบแทนจากขนส่งอีกก็ถือว่าสร้างรายได้ให้ครอบครัวดีขึ้นจนตอนนี้ตัดสินใจเปิดสาขาที่2แล้วค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกับชิปสมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจที่ถูกนะคะเริ่มต้นหลักหมื่นก็สามารถเปิดได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่บริการดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบของแอดมินนะคะรวดเร็วทันใจค่ะตอนนี้นะคะจิรามี2สาขานะคะก็จะเป็นที่โรงพยาบาลไซน้อยนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยคืออยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลไซน้อยค่ะอีกสาขานึงนะคะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะทางเข้าหมู่บ้านศึกษาค่ะจุดสังเกตง่ายๆนะคะเวลาทำการก็คือ 9:00 ถึง 2:00 ค่ะตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีบริการพิเศษคือออกรับสินค้าถึงบ้านนะคะลูกค้าไม่ต้องออกมาแล้วนะคะตอนนี้โทรมาหาได้เลยค่ะก็จะมีพนักงานขับรถไปรับถึงที่นะคะไม่มีการบวกเพิ่มนะคะค่าใช้จ่ายตามปกติเลยค่ะขอฝากชิปสมายเซอร์วิสทั้ง2สาขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ